สดีค่ะมิงกะละบานะคะอาทิตย์นี้พบกับเชฟอิฟเช่นเคยนะคะใน Easy Thai Cooking Show by Chef Ifนะคะสัปดาห์นี้นะคะอิฟก็จะมีเมนูมาฝากเช่นเคยนะคะเมนูต่างๆของอิฟเนี่ยสามารถติดตามรับชมนะคะได้ในที่ช่องทาง Facebook นะคะ Maxima Plus แล้วก็ช่องทาง YouTube Maxima TV ได้นะคะสามารถกลับเข้าไปชมดูเมนูต่างๆของอิฟได้เลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะอิฟจะมีเมนูมาฝากก็คือแกงมัสมั่นไก่นะคะก็ที่นี้ก็จะเป็นพวกเมนูเครื่องเทศหน่อยนะคะแม่สมันไก่เนี่ยก็เป็นเมนูที่ติดอันดับนะคะแกงที่ดีที่สุดของโลกนะคะก็จะมีเครื่องแกงที่เข้มข้นนะคะมีรสเปรี้ยวหวานนะคะแล้วมีเครื่องเทศเนี่ยค่ะอิปโปจะมาวันนี้ก็จะมาสาธิตให้ดูว่าวิธีการทำแกงแม่สมันไก่นะคะเป็นยังไงนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัววัตถุดิบได้เลยนะคะก็ตัวแม่สมันเนี่ยก็จะมีเครื่องแกงแม่สมันนะคะนี่มันจะเป็นตัวเครื่องแกงแม่สมันที่ผัดแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตัวที่ใส่นะคะก็จะมีนี่ก็จะเป็นถั่วลิสงนะคะคั่วค่ะสงคั่วนี่ก็จะเป็นตัวน้ำตาลปี๊บนะคะเพิ่มความหวานตัวมัสมั่นเนี่ยก็จะมีการตัดเปรี้ยวนะคะของน้ำมะขามเปียกอยู่เล็กน้อยนะคะก็จะมีตัวน้ำมะขามเปียกนะคะก็จะปรุงรสไม่มากก็แค่ตัวน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ตัวน้ำปลานะคะก็จะมีตัวเครื่องเทศนะคะเพิ่มเติมนี่ก็จะเป็นอบเชยนะคะอบเชยป่นเชยป่นหรือชีเนมอนนะคะนี่ก็จะเป็นตัวยี่หร่ายี่หร่าป่นเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ตอนก็จะมีตัวหอมแดงนะคะหอมแดงหอมแขกเนี่ยกับตัวอันนี้มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งหั่นค่ะก็นี่ก็จะเป็นตัวเนื้ออกไก่นะคะก็ถ้าไอตัวมัสมั่นเนี่ยก็จะเป็นอกไก่ก็ได้ตัวน่องไก่ก็ได้สะโพกไก่ก็ได้นะคะหรือบางท่านก็จะเป็นตัวเนื้อหรือตัวเนื้อแกะเนี่ยใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวกะทินะคะหัวกะทิที่คั้นแล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะต่อไปเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนในการทำมัสมั่นไก่กันเลยค่ะแล้วก็นำตัวนี้นะคะพริกแกงมัสมั่นก็ลงผัดก่อนอันนี้ก็จะเป็นเพราะตัวนี้เขาจะคั่วน้ำมันไปแล้วนะคะดังนั้นเราก็ไม่ต้องผัดนานค่ะต่อไปเราเอาตัวกะทินะคะกะทิลงได้เลยก็จะได้เคี่ยวให้ไปพร้อมกับตัวกะทิเลยนะคะตอนนี้เราก็จะเอาตัวไก่นะคะเอาตัวไก่ตัวนี้ใส่ลงไปนะคะตอนที่อยู่ในกะทิเลยเราก็รอตัวกะทิเดือดก่อนนะคะให้รสออกมาขนาดแตกมันนิดๆก่อนช่วงระหว่างตอนนี้นะคะพอเดือดแล้วก็เราก็จะใส่ตัวมันฝรั่งลงไปนะคะเพราะว่าพอตัวมันฝรั่งจะสุกนุ่มเนี่ยเมื่อใช้เวลานานเราก็จะเริ่มใส่ในช่วงแรกๆเลยใส่ตัวมันฝรั่งลงไปก็ใส่ตัวถั่วลิสงนะคะคั่วลงไปนะคะเวลาต้มไปเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มเราก็ใส่ไปตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้เราก็ใส่ตัวน้ำลงไปนะคะใส่เผื่อไว้แบบจนกรอบจนข้าวคั่วจนค่อนข้างขุกขิกนะคะเพราะว่ากว่าตัวมันฝรั่งจะสุกเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรค่ะแล้วก็ใส่เผื่อไปเลยช่วงระหว่างนี้เราก็ปรุงทิ้งไว้ก่อนนะคะก็เราก็เพิ่มตัวอันนี้คือยี่หร่านะคะตัวยี่หร่าป่นก็ใส่สักสองมือนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอบเชยนะคะอบเชยเพิ่มสักนิดนึงค่ะนี่ไม่ต้องใส่เยอะอบเชยแล้วก็จะปรุงนะคะปรุงน้ำปลาน้ำมะขามนะคะน้ำมะขาม
ตัวมัสมั่นเนี่ยคนจะค่อนข้างเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวแกงกะหรี่ไก่นะคะเพราะว่าแต่ตัวแกงกะหรี่ไก่เนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ตัวมะขามเปียกแต่ตัวมัสมั่นเนี่ยเขาจะมีเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่เล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีเขาจะใส่ถั่วและตัวหอมแดงค่ะจะค่อนข้างต่างกันต่อไปก็จะเป็นตัวน้ำตาลเนี่ยค่ะน้ำปี๊บเราต้มส่วนนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาน้ำเริ่มแห้งเนี่ยเราลองมาชิมดูอีกทีแล้วเราก็เพิ่มเติมตัวเครื่องปรุงลงไปนะคะเพราะว่าตอนที่น้ำเยอะเนี่ยกับตอนที่น้ำแห้งเนี่ยเครื่องปรุงจะรสชาติต่างกันนะคะแต่ที่เราปรุงก่อนเนี่ยเพราะอยากจะให้ตัวเครื่องเทศเนี่ยมันได้ซึมเข้าไปตัวมันฝรั่งแล้วก็ตัวไก่นะคะค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างที่ตัวมันนะคะยังใกล้จะสุกนะเราก็ใส่ตัวหอมแดงลงไปนะคะใส่หอมแดงไปก่อนนี่ถ้าเราไม่ใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะว่าตัวหอมแดงเนี่ยค่อยๆเละไปเนาะแต่เราอยากให้เห็นเท็กเจอร์ของตัวหอมแดงอยู่นะคะแล้วก็จะใส่ไปช่วงประมาณนี้ค่ะเขาจะได้สุกแล้วก็รสชาติเขาจะได้ออกเข้าไปในแกงอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปอีกสักพักนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวมันก็น่าจะเริ่มใกล้สุกนะคะแต่ว่าอิฟขอให้นิ่มกว่านี้อีกนิดนะคะรอสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะตัวมันฝรั่งนะคะก็เริ่มจะนุ่มแล้วนะคะแล้วก็ตัวน้ำที่เติมไปก็ค่อนข้างแห้งแล้วนะคะก็เรารอให้จนน้ำนะคะลักษณะแบบข้นๆมันไม่ถึงกับกรุบกริบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราตัวแกงเนี่ยเราจะไปทานคู่กับตัวนานนะคะแป้งนานถ้าไม่ทานกับแป้งนานเราทานกับตัวข้าวสวยก็ได้ค่ะถ้าเกิดใครทำเป็นเดี๋ยวอีจะมีเมนูนึงก็คือเป็นตัวข้าวผัดขมิ้นนะคะก็อาจจะทานคู่กับตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าตัวมันนะคะตอนนี้ได้ที่หรือยังถ้าสังเกตตัวมันนะคะถ้าเราเอาตัวทับทีเนี่ยตัดนะคะขาดก็คือตอนนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะตัวเนี่ยก็คือเราก็โอเคแล้วนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟใส่ชามได้เลยนะคะชามกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีตัวแป้งนานไว้รออยู่นะคะทานกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะตัวข้าวผัดค่ะถ้าทำข้าวผัดข้าวมิ้นจะมีอีกตัวนึงนะคะที่ยิปจะทำให้ดูนะคะอันนั้นก็ทานคู่กันได้ดีเลยสมันนี่ก็จะอร่อยนะคะตรงตัวมันฝรั่งเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวเครื่องแกงเนี่ยเขาก็จะซึมนะคะซึมลงไปในตัวมันฝรั่งทำให้อร่อยค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวมัสมั่นนะคะมัสมั่นไก่นะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะน่าทานเข้มข้นอย่างนี้เลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นมัสมั่นไก่ของเชฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อจากเมนูมัสมั่นนะคะอิฟก็จะให้ยังเป็นโฮมเป็นความเป็นเครื่องเทศอยู่นะคะก็คืออิฟจะทำตัวข้าวผัดเนยนะคะขมิ้นเนยใส่ตัวกุ้งย่างนะคะค่ะก็นี่ก็จะเป็นสูตรไม่ยากแต่ว่าอิฟคิดว่าจะเหมาะกับตัวเครื่องแกงนะคะสามารถนำไปทานกับเครื่องแกงเครื่องเทศอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีความหอมความเหลืองสวยของตัวขมิ้นนะคะนี่เลยทำไม่ยากเลยก็คือถ้าใครไม่ใช้ตัวกุ้งสามารถเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้เป็นหมูทอดไก่ทอดอะไรก็ได้นะคะแต่อีว่าวันนี้จะทำเป็นตัวกุ้งนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัววัตถุดิบกันนะคะของตัวข้าวผัดขมิ้นนะคะกุ้งย่างกันนะคะเริ่มแรกเลยก็คือตัวกุ้งก่อนนะคะนี่ตัวกุ้งนะคะกุ้งเราก็จะใช้ตัวเนยนะคะเนยค่ะก็จะเป็นตัวข้าวหอมมะลิหุงสุกนะคะสุกน้ำมันพืชนะคะค่ะเครื่องปรุงก็จะไม่ยากเลยนะคะก็จะมีอาจจะมีตัวซอสปรุงรสเล็กน้อยนะคะตัวเกลือมีเกลือป่นขมิ้นนะคะขมิ้นนี้แนะนำเป็นขมิ้นอินเดียนะคะเพราะว่าจะกลิ่นไม่แรงแล้วก็สีจะค่อนข้างเหลืองนะคะก็เป็นตัวขมิ้นอินเดียผงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำตาลตัดเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทานหวานไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะได้เดี๋ยวก็ไปทานกับตัวมัสมั่นก็จะเข้ากันดีก็จะเป็นตัวอันนี้เครื่องเคียงนะคะทานด้วยกัน
ค่ะก็จะมีไข่ไก่นะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนการทำข้าวผัดขมิ้นนะคะกุ้งย่างนะคะก่อนตั้งกระทะก่อนนะคะอันนี้เราจะย่างกุ้งก่อนนะคะเราจะผัดกุ้งกับย่างกับเนยในนี้ก่อนขั้นตอนแรกเลยเราก็ใส่ตัวเนยลงไปนะคะผัดตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็นำกุ้งลงไปย่างนี้นะคะย่างกับเนยง่ายๆค่ะย่างบนกระทะนี้เลยพอเราย่างเสร็จเดี๋ยวเราจะแยกไว้ก่อนนะคะแยกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้แต่งท้ายสุดของหลังจากการผัดนะคะเดี๋ยวพอเราย่างนะคะเดี๋ยวเราพักไว้นะคะพักใส่จานไว้ก่อนจานไว้แล้วก็เรามาทำตัวข้าวผัดขมิ้นต่อนะคะแล้วก็มาใช้ตัวที่น้ำมันที่ย่างได้เลยค่ะแล้วก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะคะตอกไข่ไก ก็ใช้ความหอมของกุ้งที่เราย่างลงไปนี้เลยผัดไข่ลงไปจากนั้นตามด้วยข้าวนะคะไปเราใส่นะคะซอสปรุงรสลงไปเกลือเล็กน้อยนะคะเกลือน้ำตาลแล้วก็ผงขมิ้นนะคะผงขมิ้นนี่ค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าอาจจะค่อนข้างเหลืองค่อยๆใส่ก่อนถ้าสมมติว่าสีจืดไปค่อยเติมนะคะก็ผัดก่อนนะคะผัดให้สีขมิ้นแล้วก็ข้าวนะคะเข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมตัวเนยลงไปนะคะเราเพิ่มตัวขมิ้นไปอีกนิดนึงนะคะอยากให้เหลืองๆเนยเนี่ยมันจะทำให้ตัวนะคะตัวข้าวเนี่ยเงาผัดแรงๆเลยทำเป็นไก่ทอดก็ได้นะคะไก่ทอดหมูทอดที่ทานเคียงคู่กับตัวข้าวตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าแต่มันสามารถทานกับแกงนะคะแกงพวกแกงเครื่องเทศได้ทุกชนิดเลยค่ะตอนนี้ข้าวผัดนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่งจานกันนะคะแล้วก็เอาตัวข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะถ้า
ถ้าบางคนชอบข้าวแข็งก็ได้นะคะก็อารมณ์ก็จะเหมือนนะข้าวหมกนะคะข้าวอบเราไปแต่งจานกันนะคะแล้วก็ไปเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเอาตัวกุ้งย่างจัดไปเราตกแต่งนะคะด้วยตัวผักชีด้านบนโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นตัวนะคะข้าวผัดขมิ้นนะคะกุ้งย่างนะคะที่เอาทานคู่กับตัวมัสมั่นนะคะได้เข้ากันเลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะเป็น2เมนูนะคะของอิฟในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นตัวแกงมัสมั่นไก่นะคะแล้วก็ข้าวผัดกุ้งขมิ้นนะคะค่ะก็เป็นตัว2อย่างนี้นะคะแต่ตัวมัสมั่นไก่ก็สามารถนำมาทานคู่กับตัวแป้งนานนะคะหรือข้าวสวยนะคะแล้วก็ไอตัวข้าวผัดขมิ้นนะคะกุ้งย่างของอิฟเนี่ยก็สามารถนำมาทานคู่กับตัวมัสมั่นไก่ซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะท่านผู้ชมก็สามารถรับชมนะคะแล้วก็เข้าไปดูสูตรนะคะได้ที่เชฟอิฟนะคะ Easy Thai Cooking Show นะคะผ่านช่องทาง Facebook นะคะคือ Maxima Plus แล้วก็ช่องทาง YouTube Maxima TV นะคะสามารถรับชมนะคะเมนูใหม่ๆของอิฟได้ในทุกสัปดาห์นะคะก็จะพูดสัปดาห์หน้าอิฟก็จะมีนะคะเมนูใหม่มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะอิฟก็นำ2เมนูมาฝากแล้วก็เจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ